เก๋ไก่พูดครั้งแรกนะครับหลังเลิกแน็กชาลีชี้ไม่ได้คบกัน3ปีนะฮะยันรักจริงไม่ใช่คอนเทนต์กลายเป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับกรณีการเลิกลาของยูทูบเบอร์สาวเก๋ไก่นะครับกับอดีตแฟนหนุ่มแน็กชาลีที่เลิกกันแบบรวดเร็วแถมฝ่ายชายยังบอกว่าถ้าไม่เลิกก็จะครบ3ปีที่เป็นแฟนกันนะครับจนคนสงสัยว่าคบเพื่อทำคอนเทนต์และฝ่ายหญิงคบซ้อนกับแฟนเก่าหรือไม่นะฮะล่าสุดครับ19ตุลาคมเก๋ไก่ก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจบแล้วไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่เดือนที่แล้วยอมรับว่าเสียใจแต่ต้อง move on ซึ่งเราก็มีการคุยปรับความเข้าใจหลายๆอย่างที่มันไม่ตรงกันเราคุยแล้วมันไม่คลิกจำไม่ได้ว่ารู้ตัวตอนไหนว่ามันไม่คลิกส่วนตัวไม่อยากลงรายละเอียดมากไปกว่านี้นะครับส่วนเรื่องที่แน็กบอกว่าคบกันมาเกือบ3ปีจริงๆคือคุยกันน่าจะ2ปีที่แล้วตามที่มีการคอมเมนต์กันใน IG นับจากตรงนั้นก็2ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เสียดายเวลารู้สึกว่าตอนที่คุยก็เป็นคนที่น่ารักต่อกันทำเต็มที่แล้วถามว่าเริ่มนับว่าคบกันตั้งแต่ตอนไหนคิดว่า2ปีที่คุยกันก่อนหน้านั้นก็คุยกันแบบเป็นเพื่อนคบจริงๆก็คือ2เดือนนับตั้งแต่เปิดตัวออกสื่อทั้ง2ฝ่ายเก๋ไก่นะฮะก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีการคบซ้อนตอนแรกก็เป็นการคุยในฐานะคนรู้จักพี่เขาก็เป็นคนที่น่ารักคุยสนุกตอนคบกันคือพี่เขาพูดว่าเราไม่โสดแล้วใช่ไหมเราลองมาคบกันเปิดตัวไหมนับสถานะแฟนก็ตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวตอนนั้นนะฮะก่อนหน้านั้นไม่ได้เปิดตัวการจะออกมาเปิดตัวก็ไม่กล้าออกมาบอกเพราะเราเป็นผู้หญิงและมันดีต่อการทำงานของเราทั้งคู่สำหรับตนไม่ได้มีอะไรติดค้างกับเขาแล้วส่วนเรื่องการเข้าวงการเป็นนางเอกนะฮะไม่มีส่วนกับการเลิกจริงๆพี่เขาก็ทำงานตนก็ทำงานเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องสองคนถามว่าอะไรที่ทำให้ต้องยุติความสัมพันธ์คิดว่าเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเราลองศึกษากันแล้วมันไปต่อด้วยกันไม่ได้ยอมรับว่าได้ดูที่เขาสัมภาษณ์ทั้งสองรอบซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดสำหรับตนมันจบคือจบไม่อยากพูดต่อส่วนที่บอกว่าเลิกกันเพราะสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างมองว่าคนรอบข้างไม่มีส่วนตนควบคุมได้ทุกอย่างมันแฮปปี้ที่คน2คนคนอื่นไม่เกี่ยวเป็นแค่คน2คนเท่านั้นไม่มีคนอื่นมาเกี่ยวข้องการที่มาเล่นละครเลยยุติความสัมพันธ์ตนว่าไม่มีส่วนส่วนที่บอกว่าต้องยกเลิกงานกว่า100งานจะบอกว่ารับมาประมาณ5งานแล้วถ้าติดต่อมา100งานคงทำไม่ทันไม่ถึง100งานค่ะนอกจากนี้นะฮะเก๋ไก่ก็ยังได้เผยถึงเรื่องที่แน็กบอกว่าหวังให้เจ้าตัวเป็นเจ้าสาวของเขานะครับถ้าพี่เขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่เลยมองว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสมันจริงจังเรื่องแต่งงานมันต้องใช้เวลาหลายๆอย่างมันไม่สามารถแค่คุยกันถ้าหลายอย่างยังไม่แน่นอนก็ยังพูดถึงไม่ได้และยืนยันรักครั้งนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ